ถ้าคนทักษิณไปหาไปขออย่างเงี้ยใช่ป่ะใจถึงใจใช่ไหมคือคนทักษิณไม่ได้มาเล่นเกมแบบเป็นนายนะสำหรับผมรอบเนี้ยถ้าสังเกตสไตล์ใหม่คุณทักษิณในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือสไตล์ของคุณทักษิณที่แบบกลับไปหาเพื่อนเก่าใช่ไหมฮะกลับไปต่อสายบ้านใหญ่ด้วยตัวเองไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะไปคุณจะได้เห็นน่ะอันนี้แซวก้าวไกลของพี่ถึกหน่อยนะก้าวไกลนี่มักจะถูกกล่าวหาว่างานบวชงานศพไม่ไปใช่ป่ะคุณทักษิณนี่แม่งานโต๊ะจีนน่ะระดับโต๊ะจีนแล้วก็ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ในห้างอ่ะในห้างลงระดับงานโต๊ะจีนน่ะคุณคิดดูแล้วกันมูฟนี้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจมูฟของคุณทักษิณน่าสนใจคุณจะเชื่อว่ามันมีผลหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าคุณจะเห็นการเมืองแบบที่คุณทักษิณเองไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้นะคือแบบไปหาถึงบ้านอ่ะเอาอธิบายง่ายๆอ่ะนึกออกป่ะคิดว่ามุมที่อาจารย์ว่าเป็นเรื่องนึงแต่ผมคิดว่ามุมที่น่าสนใจคือคุณทักษิณแกประกาศลุยบ้านป่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าแกคือผมคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดถึงคนเสื้อแดงใช่ป่ะถ้าเราวิเคราะห์ทางคนเสื้อแดงเนี่ยมันก็คือแบบมันก็ถูกกระหน่ำมาตลอดว่าคนเสื้อแดงที่ยังชอบคุณทักษิณนะมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณทักษิณจะสู้เสียทีเนี่ยคือคุณทักษิณโดนว่าไม่สู้ผมคิดว่าไอ้มุมเนี้ยมุมที่คุณทักษิณแกโดนคดีแล้วแกก็ประกาศจะลุยกับเหมือนกับแบบประกาศคาดหน้าบ้านป่าไว้เนี่ยเดี๋ยวแกจะลุยเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยแกได้ใจยิ่งกว่าไอ้การไปเดินสายบ้านใหญ่ไอ้การเดินสายบ้านใหญ่มันเป็นอีกด้านหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่แกจะสมมุติแกจะทำแบบเนี้ยแกจะได้ใจผู้สนับสนุนของเพื่อไทยที่ยังอยู่คือในมุมนี้ว่าเฮ้ยคุณทักษิณรวยแล้วนะอะไรเงี้ยคือแต่คุณทักษิณจะรวยแค่ไหนแล้วรวยได้ยังไงเนี่ยยังต้องดูกันอยู่